ครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจา์ทิติธารสุกก็มาทักทายนะครับในขณะเดียวกันก็จะมาทบทวนเนื้อหานะครับหนึ่งในเนื้อหาที่น่าสนใจนั่นก็คือกราฟแท่งเทียนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็จะมีการรีเฟรชนะครับในส่วนของอาร์ตเทรดดิ้งเมท o อดอลอจีนี้เราก็ลองมาทบทวนนะครับกราฟแท่งเทียนเพราะว่าหลายคนก็ให้ความสนใจในส่วนของการใช้งานกราฟแท่งเทียน วันนี้เราจะมาพูดถึงอีกพาร์ทหนึ่งของกาฟแท่งเทียนนั่นก็คือรูปแบบของสัญญาเรเวอร์ซอลซึ่งสมาชิกหลายท่านก็คงจะได้ศึกษาไปแล้วแล้วก็คงได้มีการใช้งานกันพอสมควรวันนี้เราจะมาทบทวนนะครับในส่วนของรูปแบบนะครับว่าสัญญาเรเวอร์ซอลหรือแพทเทิร์นเเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเรเวอร์ซอลทั้งในส่วนของเรเวอร์ซอลดาวแล้วก็เรเวอร์ซอลอัพนะครับก็จะมีทั้งสัญญาณที่เป็นเอ็นิวทรัล นะครับรีวอร์ซกับที่เป็น Strong แล้วก็เ a k นะครับก็จะสามารถแอ p พลายเข้ากับรูปแบบของกราฟนะครับทั้งการ r e v e r ร์ซ u ลแล้วก็ร e v วอร์ซ d ลดาที่นี้สัญญาณในส่วนของสัญญาณรี v วอร์ซนะครับในส่วนของ Art Trading ิ้งเมท o อด g y เนี่ยเราสามารถนำไปเขาเรียกว่า estimate หรือว่าคาดการนะครับ estimate หรือว่าคาดการเขาเรียกว่าเป้าหมายนะครับได้ ในระดับหนึ่งเลยแหละนะครับก็มีความแม่นยำโดยเฉลีย่ยอยู่ที่60%แต่60%นั้นจะต้องใช้งานควบคู่กับองค์ประกอบอื่นด้วยนะครับแต่ทีนี้อาจารทติจะมาแนะนำวิธีการนะครับหรือในรูปแบบรูปแบบหนึ่งของตลาดที่สัญญาเรเวอร์ซอลเนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับหลายคนก็คงสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเรียนสัญญาเรเวอร์ซอลมาเนี่ยเราควรจะนำสัญญาเรเวอร์ซอลไปใช้ในช่วงที่มาเก็ต หรือว่าตลาดเนี่ยเป็นซิทูเอชันไหนนะครับระหว่างเทรนด์หรือว่าไซเวย์นะครับให้ลองคิดกันดูนะครับระหว่างเทรนด์กับไซเวย์สัญญาลีเวอร์เซ็ตจะมีประสิทธิภาพได้ในช่วงไหนคำตอบก็คือไซเวย์ครับเพราะว่าไซเวย์เนี่ยมันจะไม่มีเขาเรียกว่าอิทธิพลหรืออิมเพลนจากตัวเทรนด์นะครับซึ่งเทรนด์เนี่ยในอาร์ตเทรดดิ้งเมทอดโลจีเราก็จะใช้ไวด์คอมโพเนนต์ ในการวิเคราะห์ถูกต้องไหมครับบางครั้งบางคนอาจจะดู y c o m p o n e n t ผิดอาจจะดูแค่ y อาจจะไม่ได้เช็ค Fibonacci นะครับหรืออาจจะไม่ได้เช็คความเป็นเฟ e หรือว่า s t r o n g ดังนั้นมันก,ก็อาจจะเกิดความ Error ได้นะครับทีนี้เราก็จะมาเ,เขาเรียกว่าทบทวนวิธีการใช้งานกันแล้วกันว่าใช้อย่างไรนะครับอันดับแรกเลยนะครับอยากจะให้มองว่านในส่วนของสัญญาณที่มีระยะสำคัญแล้วกัน วันนี้อยากให้ติจะเน้นในส่วนของสัญญาณที่เป็น strong reversal นะครับ strong reversal เนี่ย up รับจะมีรูปแบบนี้เราจะใช้ใน context หรือบริบทนี้ครับใช้ในกรณีที่เป็นตลาดเป็นเขาเรียกว่า w e a k trend มาก่อนแล้วก็เป้าหมายของ strong reversal นั่นก็คือจะเท่ากับหรือสูงกว่า pre v a t high นะครับจะเท่ากับหรือว่าสูง pre v a t high ดังนั้นในการกำหนด pre v a t high เนี่ย ตัวสมาชิกก็ต้องมีความรู้นะครับในเรื่องของ x นะครับแล้วในเรื่องของการนับแท่งเทียนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับถ้าเราไม่มีความรู้เรื่อง x เราอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเป้าหมายควจะเป็นจุดนั้นจุดนี้แต่จริงอาจจะไม่ใช่นะครับแล้วก็ในส่วนของ reversal down นะครับเป้าหมายก็จะเท่ากับ pre v a t low ครับให,ให้จำในคอนเซป t นี้ไว้ทีนี้อาจารย์นิติจะยกตัวอย่างง่ายๆของการใช้ รีเวอร์ซ์ลซ่แพทเทิร์นให้จำไว้นะครับว่า s t รองรีเว e ร์ซ l up ราคาก็จะปรับตัวสูงกว่านะครับ p r พรีเ High แต่ถ้าเกิดเป็น Strong ี e วอร์ซ l d o w ดราคาก็จะปรับตัวต่ำกว่าพรีเวท l o ่ให้ใช้จุด Benchmark แบบนี้ทีนี้เราก็มาดูกันนะครับตัวนี้ก็เป็นกราฟหลายคนก็จะทราบป็นกราฟอะไรน,นะครับแต่ใจติก็ไม่บอกแล้วกันก็อย่างก่กอนอื่นนะครับเวลาที่เราศึกษาเรื่องกราฟเนี่ยเราก็ให้ ตีเส้นนะครับการตีเส้นเนี่ยก็เป็นการแสดงนะครับเขาเรียกว่ามุมมองหรือว่าทักษะของเทรดเดอรท์ที่ว่าตัวเทรดเดอร์เองอ่ะมีความเข้าใจนะครับในส่วนขององค์ประกอบนะครับหรือว่าการใช้งานตัวเทคนิคอลอนาัลิสหรือไม่นะครับจาิติก็ตีเส้นก่อน นะครับซึ่งในการใช้ตัวเขาเรียกว่า Candlestick หรือ,อยาน v วอ s ซ l เราก็ต้องมีการปรับให้อยู่ใน Time Frame ที่เหมาะสมนะครับซึ่ง Time Frame ที่เหมาะสมมันก็ขึ้นกับบริบทด้วยนะครับเราจะต้องเข้าใจว่าถึงแม้บางทีเนี่ยเราอาจจะเรียนทฤษฎีมาแบบนี้แต่เมื่อ แนวความคิดหรือว่ากราฟเนี่ยมันมันไม่สามารถปรับใช้ในสิ่งที่เราเรียนมาได้เราก็ต้องอ้างอิงบริบทอื่นเพื่อใช้เทคนิคเขาเรียกว่า inductive method นะครับเข้ามาใช้ทีนี้เอาอันดับเริ่มต้นก่อนนะครับเริ่มต้นเริ่มจากจุดนี้เพราะจุดนี้เป็นไซเว์ถูกต้องไหมครับอ่าเป็นคล้ายๆไซด์เว์จะมองว่าเป็นเอ่อดาวเทรนก็ได้นะครับอ่าแต่แต่ในพาร์ทเนี่ยตรงเนี้ยเป็นไซเว์นี้เรามาดูก่อนว่ากราฟนี้เป็นยังไงนะครับกราฟนี้นะครับ ถ้าใครเคยเรียนมาแล้วตัวนี้ก็คืออะไรครับเราไม่สามารถที่จะ Identify นะครับ cannot identify reversal pattern นะครับเพราะว่าไม่สามารถระบุได้ส่วนตัวนี้เราเรียกว่าอะไรครับเราเรียกว่า weak reversal down นะครับในส่วนของ weak reversal down เนี่ยเดี๋ยวจะให้ติทบทวนเมื่อกี้ลืมพูดไปนะครับ weak reversal down จะแตกต่างจาก strong reversal ดาวหรือว่า strong r e v e r s a l up w e ว k l หร e อว่าเซอวิกหร r อว่จะไม่สามารถที่จะปรับตัวสูงกว่า p r i o u s high ได้ในกรณี weak l e v e ่าเซออแล้วก็ weak r e v e r s เ l down เนี่ยก็โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถหลุด p r previous low ได้ะนะครับให้จำแบบนี้แล้วกันนะครับอันนี้ทบทวนให้กับสมาชิกเก่านะครับต้องเข้าใจนิดนึงก็จะไปไวๆอ่ะลองมาดูเดี๋ยวนะครับแปบ๊บหนึ่งอ่ะเอเดี๋ยวนะครับอืม กราฟมีอะไรอะโอเคก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเออ่ week universal up นะครับอ้าโทษทีครับตัวนี้ไม่สามารถ identify ได้ส่วนตัวนี้เป็น week universal down week universal down ก็คือกราฟไม่สามารถหรือยากที่จะปรับตัวต่วตำกว่า p r e v i o u s low ตรงนี้เป็น week universal up นะครับ week universal up ก็คือยากที่จะปรับตัวขึ้นสูงกว่า p r e v i o u s high ตัวนี้เป็นอะไรครับตัวนี้เป็น weak ตัวนี้เป็น strong นะครับตัวนี้เป็น strong reversal down strong reversal down คือกราฟสามารถที่จะปรับตัวต่ำกว่า previous low ได้ตัวนี้เป็นอะไรครับตัวนี้เป็นอาจจะนะครับหรืออาจถ้าเรามองนับดีๆเนี่ยมันไม่สามารถ identify ได้แต่บางคนก็ตีว่ามันเป็น weak reversal up แต่ก็ไม่สามารถที่จะเบรกไฮได้ตัวนี้เป็น strong reversal down strong reversal down ก็หมายความว่ากราฟมีความสามารถที่จะปรับตัวต่ำกว่า pre wet low ได้นะครับตัวนี้เป็น weak reversal up นะครับ weak reversal up ก็ไม่สามารถที่จะปรับตัวสูงกว่า high เ erm ดิมได้ส่วนตัวนี้เป็น strong reversal down นะครับ strong reversal down ก็คือกราฟมีโอกาสที่จะปรับตัว ต่ำกว่าโลตัวนี้ได้นะครับนั่นคือการไล่ในส่วนของไซเว์แต่ปัญหาคือว่าถ้าเรามองกราฟตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้เขาบอกว่าอะไรครับตัวนี้เป็น strong reversal down ทีนี้ strong reversal down เนี่ยเขาจะต้องสามารถปรับตัวต่วตำกว่าครับ pre v e t low ได้เพียงแต่ว่า pre v e t low เนี่ยคือจุดไหนนะครับนั้นสมาชิกก็ต้องไปคิดเอาเองนะครับไปทบทวนทฤษฎีนะครับว่าทฤษฎีที่เราศึกษามาจาก ไม่ว่าจะเป็นการเรียนนะแต่การเรียนครั้งแรกหรือการทบทวนท่านที่สองที่สามที่ที่ 2, ท 3, ท 4. เพราะว่าสมาชิกหลายท่านที่เรียนกับอาจารย์ทิติเนี่ยก็เคยมีการรีเฟลชนะครับเพราะวหลายหลายหนนะครับบางคนรีเฟลชก็มีพัฒนาการที่ดีนะครับแต่บางคนรีเฟลชอาจจะไม่มีเวลาไปทบทวนหรือว่ายัางสตั๊กอยู่ในเขาเรียกว่าองความรู้ระดับความจำนะครับเวลาเราสตั๊กอยู่ในความจำเนี่ยเราก็ไม่สามารถต่อยอดได้นะครับนั่นก็จะเป็นปัญหาในแง่ของการพัฒนานะครับ แนวความคิดในเรื่องของการประยุกต์ใช้งานกราฟก็ต้องพยายามมันฝึกฝนทบทวนหรือไม่ก็สงสัยอะไรก็สอบถามมาแล้วกันนะครับก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ในคลาสนะครับสมาชิกที่ลงทะเบียนเข้าคลาสมาแล้วก็เจอกันครับสวัสดีครับ